เดตอัปเดตวันนี้ก็คงยังอยู่ในเรื่องของการฝึกสอนน้องหมาค่ะครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้กับท่านั่งไปแล้ววันนี้จะมีท่าอะไรต่อมาถามครูปาโลมกันเลยดีกว่าค่ะท่าหมอบท่าหมอบใช่ไหมคะแล้วท่าหมอบนี่เป็นยังไงอะคะต้องมีการจับสายจูงเหมือนเดิมนะคะจับเหมือนเดิมครับโอเคงั้นครูปาโลมสาธิตให้ดูก่อนเลยค่ะการหมอบอยู่กับที่นะครับหมอบกดลงแล้วก็ยืดตัวขึ้นแล้วก็ชมดีมากดีชมด้วยเตียงครับค่ะถ้าหมอบนี้ไม่ต้องจับครับโอเคถ้าไปทำเล่นเขาก็เรียกว่าเล่นนะครับก็ต้องโอเคค่ะครับจะงงโอเคครับคือแยกแยะไม่ให้เขาเล่นเวลาเราฝึกถ้าตุนักไม่หมอบครับไม่หมอบแล้วก็กดลงหมอบคอยครับนี่คือหมอบอยู่กับที่ครับหมอบคอยนั่งนั่งคอยดีคือถ้าได้ท่านั่งแล้วท่านี้ก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมคะขอลองค่ะครับมอบกดมอบไม่หมอบกดมอบนะคอยคอยดีมากดีมากนั่งคอยคอยลองเดินแล้วก็หยุดตักเพิ่นชิดชิดนั่งนั่งแล้วก็กดลงมอบมอบไม่หมอบถ้าไม่หมอบแล้วก็ไม่หมอบเน้นเตียงไม่หมอบก็คือต้องบอกเขาใช่ไหมคะเวลาผิดเขาจะได้รู้อันไหนผิดเราจะใช้คำสั่งว่าไม่ไม่โอเคค่ะง่ายนิดเดียวนะคะนั่งเดินนั่งหมอบหมอบหมอบคอยคอยดีมากดีมากโอเคนั่นนะคะก็คือท่าหมอบค่ะอาทิตย์หน้าจะมีท่าอะไรมาอีกติดตามชมด้วยค่ะโอ้คุณผู้ชมค่ะวันนี้ได้มาฝึกโยคะบินค่ะรู้สึกสบายสดชื่นหน้าเด็กแต่ขอฝึกสัก3เดือนนะคุณผู้ชมจะเห็นพิธีกรคนนี้เปลี่ยนไปนั้นอย่าคิดว่าเปลี่ยนพิธีกรนะคะไม่ใช่นะคะเอาละค่ะวันนี้สาระประโยชน์มากมายค่ะจากรายการออนสไตล์ทุกเรื่องทุกสไตล์สบายสบายวันศุกร์ค่ะของรายการเรานะคะสโลแกนศุกร์หน้าห้ามพลาดมีอะไรเด็ดแน่นอนนะคะพบกันทุกวันศุกร์ค่ะทางช่อง9โมเดิร์นไนท์10โมงครึ่งวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะThank you.